ู้สึกว่าจะเป็นทะเลแหวกที่เดียวในประจวบนะสวัสดีตอนเช้านะครับก็วันนี้เรายังอยู่ที่บางสะพานนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินทางไปที่บ้านกูดโซนบ้านกูดนะครับน่าจะอยู่โซนบางสะพานทับสแกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฝนลงอีกแล้วอ่ะเนี่ยเลยประจวบขึ้นไปอ่ะไม่ตกละเพิ่งเคยเจอแบบฝน 100% นะคือเมื่อคืนอ่ะเรามาเช็ครถเรียบร้อยนะครับคือตอนนี้รถปกติทุกอย่างนะครับน้ำมันเครื่องไม่แห้งไม่หายนะครับแต่ว่าก็เติมเผื่อไปแล้วเผื่อวิ่งกลับบ้านเลยนะเดินทางไปบ้านกูดกันมีทะเลแหวกนะฮะเป็นทะเลแหวกประจวบนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรนะเช่นแบบพายุเข้าน้ำทะเลหนุนอะไรเงี้ยมันจะเห็นแบบหาดสวยมากนะครับไปดูกันดีกว่าไปพร้อมกันเลยเพราะผมก็ไม่เคยไปนะลุยเดินทางกันนะครับเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นแบบปลายพายุอะแล้วลงไปทางชุมพรอะคือตกหมดแล้วนะครับเนี่ยคือตรงขึ้นไปกรุงเทพอะหยุดละเราจะไล่เลียบชายหาดไปจนถึงทับสแกนะครับเราก็จะกลับเข้ามาถนนใหญ่เหมือนเดิมนะดูดิโหมองกลับไปข้างหน้านู่นฝนแล้วแต่วันนี้ดูจะไม่หนักเท่าเมื่อวานนะนี่นะครับรีสอร์ทนะมันจะถึงก่อนบางสะพานนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้แถวบางสะพานเนี่ยรีสอร์ทเยอะนะเดี๋ยวผมลองมองดูรอบๆนะครับนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยก่อนถึงบางสะพานข้างหน้าเราเนี่ยห้องโอเคเลยผมว่าโอเคมากๆสบายเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องเลี้ยวตรงไหนนะเดี๋ยวลองฟังแมปดูพอดีไม่ได้เปิดแมปนะครับแต่ว่าเปิดฟังเรา500เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับก็ไปทางอ่าวทองหลางไปทางเกาะทะลุที่ผมเคยมาอยู่นะเลี้ยวทางเดียวกันนู่นข้างหน้าเลี้ยวไปทาง3169นะครับป้ายบางสะพาน800เมตรเลี้ยวซ้ายโอเคฝนไปปล่อยอย่างเงี้ยอากาศเย็นสบายอ๋อนู่นเดี๋ยวข้างหน้านี่นะเดี๋ยวตรงนี้นะนี่ซอยอยู่เยื้องๆกับปั๊มเชลเลยนะที่เรามาเติมเมื่อคืนนะครับก็น่าจะไปประมาณ10กว่าโลก็ถึงแล้วนะชายหาดมันไม่ไกลนะครับฟ้าเปิดต้อนรับนะวันนี้ขอแดดนะขอแดดขอร้องนะไปดูกันว่าถนนดีตรงตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่เลี้ยวออกจากถนนหมายเลข4อ่ะพวกอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโผล่เลียบชายทะเลนะครับดูจากแมพนี่ถึงแล้วถึงทะเลแล้วว้าวน้ำไม่สวยเลยวันนี้แต่มีแบบคลื่นลมด้วยคลื่นแรงอ่ะเนี่ยน้ำขึ้นอีกไม่เห็นแล้วแหละทะเลแหวกวันเนี้ยผิดจังหวะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นน่ะที่เขาบอกว่าเป็นทะเลแหวกอ่ะไปดูกันมาครับคลองแม่ลำพึงนะครับก็ต่อออกจากทะเลประจวบเลยนะครับเหมือนคล้ายๆหมู่บ้านประมงนิดๆนะครับขับให้เลี้ยวซ้ายนะไปบ้านบ่อทองหลางนะครับถ้าจะเห็นทะเลแหวกได้เราต้องเข้ามาในวัดนะครับแต่ประเด็นคือพายุมันเข้าไม่เห็นอะไรเลยอันนี้คือวัดบ่อทองหลางนะครับแล้วไงทะเลแหวกเห็นไหมที่มันเป็นคลื่นๆอ่ะสีน้ำก็ถือว่าสวยอยู่แอบติดพายุนิดนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมกันอ
ราอยู่กันที่วัดบ่อทองหลังนะครับทุกคนตรงนี้เลยมาถึงปุ๊บฝนตกใส่เลยครับคือมาผิดเวลาจริงๆอ่ะจริงๆเราก็ตื่นสายได้แหละรอฝนตานิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะก็วัดนี้นะครับอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะรู้สึกว่าจะเป็นทะเลแหวกที่เดียวในประจวบนะเดี๋ยวผมพาไปดูรอฝนเบาลงก่อนนะครับตอนนี้ฝนมันลงหนักมากเลยผมว่านะครับบางสะพานเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบมาเที่ยวได้นะครับดูดิบรรยากาศจริงๆก็ดีนะดีมากเลยนะถ้าแบบฝนไม่ตกแล้วแดดออกเนี่ยน้ำทะเลมันใสมากเลยนะเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อนะครับไปต่อหาดบ้านกูดกันดีกว่าเป็นไงไปชมดีกว่ารอฟ้าเปิดอะไรดีๆก่อนนะครับผมจะพามาอีกรอบหนึ่งดูดิคลื่นแรงมากน้ำมาสีสวยมากเลยสีฟ้าๆไปออกไปบ้านกูดกันไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับผ่านบ้านกูดมาทางนี้ได้เส้นนี้สวยมากแล้วก็เงียบสงบมากนะครับเส้นบ้านกูดมาบ่อทองหลังนะครับสวยมากเงียบเลยเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่แบบโอ้ทะเลสวยมากช่วงที่แบบไม่มีพายุนะแล้วก็เนี่ยรถผ่านไป5คันแล้วอะนับได้คือแบบรถน้อยมากน่ามาวิ่งมากเส้นนี้นี่ยังสวยเลยผมเห็นวัดทางสายแล้วครับอยู่บนเขาลูกนู้นทางขวาแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะเขาทางขวานู่นเลยนะจะเป็นวัดที่อยู่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยเดี๋ยวเราขี่เลาะทะเลไปเรื่อยๆนะครับสะพานอ๋อไม่ใช่ของชาวบ้านอันนี้เรากำลังเข้าน่าจะบ้านกูดแล้วนะครับตรงนี้น่าจะไปประมาณ 3-4 โลอ่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยเลยอันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับไม่แน่ใจชื่ออะไรเจ๋งอ่ะถ้าสวยกว่านี้คือต้องแดดออกนะครับแล้วก็คลื่นไม่แรงจะถึงบ้านกูแล้วความมาบินตามนะครับเราต้องถือหน้าจออย่างนี้นะจะดูด้วยว่านางยังตามอยู่หรือเปล่านะครับว้าวเอาจริงนะคือแบบบรรยากาศดีมากเงียบกว่าปานอีกอะขนาดปานว่าเงียบนะนี่ยังเงียบกว่าปานเนี่ยโหสุดยอดสำหรับใครชอบแบบความเงียบๆนะที่นี่แบบโคตรตอบโจทย์เลยเนี่ยรีสอร์ทที่พักอะไรก็มีหมดเลยนะ
อ๋อมันเป็นเส้นรองนี่เองนะครับก็ว่าคนไม่ค่อยวิ่งนะครับแต่ว่ามันเงียบมากเลยนะตอนนี้เราน่าจะอยู่หาดบ้านกูดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงเห็นวัดแล้วอยู่ใกล้ละเดี๋ยวผมยังหาป้ายบ้านกูดไม่เจอนะครับมีร้านอาหารด้วยข้างหลังนี่แบบมืดมากเลยพายุเข้าเรียบร้อยนะครับข้างหลังดีนะผมออกมาก่อนช้ากว่านี้ก็คือเรียบร้อยอ๋อนี่ไงเจอแล้วป้ายเขาอยู่นี่แหละถึงแล้วบ้านกูดถึงแล้วหาดบ้านกูดนะครับโคตรเงียบเลยจะบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบเฮ้ยเงียบแล้วก็เจ๋งมากๆนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบได้มาจริงแล้วก็คือแบบถ้าแดดออกมันสวยขนาดไหนแต่ผมรับประกันว่าสวยมากๆนะครับไม่แพ้ฝั่งอันดามันเหมือนกันนะตอนนี้พายุมันเข้าครับก็เลยแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆจะมีร้านกาแฟนะครับเหลืองๆเนี่ยร้านกาแฟนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหนีฝนนะครับนู่นอ่ะจากทะเลเข้ามาฝั่งชุมพรฝั่งบางสะพานที่เราเข้ามาฝั่งนั้นน่าจะโดนเรียบร้อยละอันนี้เราหนีออกมาคือพายุมันจะมาจากฝั่งนี้ขึ้นมาทางนี้นะครับส่วนเราจะย้อนกลับไปทางนี้ก็น่าจะไม่โดนนะครับโอ้สวยครับสวยขอบคุณครับ thank you ครับคุณครับครับขอบคุณครับหลังถ่ายรูปให้นะร้านสวยมากคาเฟ่ดีว่านะครับดีว่าหรือดีวะไม่รู้นี่ครับเป็นเมนูแนะนำอะไรดีวะเนี่ยนี่ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเรนโบว์มิลด้วยนี่ๆๆ น่ากินนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปวัดนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเรียกว่าวัดทางสายนะหาป้ายก่อนนี่ๆขวาทางนี้นี่อุ้ยสวยว่ะวัดทางสายนี่นะสวยสวยสวยคลองกรูดนะครับตรงนี้มันคือคลองอะไรอ๋อคลองน่าจะเป็นคลองน้ำก่อยนะครับตรงนี้นี่วัดโอ้โหวัดสวยว่ะอยู่ด้านบนเลยมีร้านข้าวด้วยนะครับมันมีนะเลี้ยวตรงไหนเดี๋ยวห่างก่อนทางขึ้นเขานะครับอ๋อแยกขึ้นแยกลงเลยเนี่ยขึ้นไปถึงแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่วัดทางสายนะครับเป็นวัดที่โดดเด่นอยู่บนเขาเลยนะครับฝนลงอีกแล้วอ่ะนี่ก็บรรยากาศนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มาบางสะพานครับต้องมาอุ้ยฝนในทะเลตกหนักมากเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ยังโอเคอยู่ว่าผมจะหนีฝนก่อนดีกว่ามันแต่ได้ไม่เยอะนะครับตอนนี้ฝนมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราหนีฝนนะครับไปรีบไปตอนนี้ฝนลงแล้วเดี๋ยวมาชมนะครับว่าตอนหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปไหนต่อนะครับต้องบอกก่อนว่าอยู่ในประจวบอยู่นะตอนนี้คือฝนมันลงแล้วเดี๋ยวเราหนีออกไปถนนใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะไปไหนกันต่อในคลิปหน้านะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไป